กลับเข้าสู่รายการทัศน์จิตนะคะสำหรับในช่วงนี้นะคะอย่างที่บอกว่ากฐินปีนี้นี่โอ้โหหลายที่เหลือเกินหลายที่มากที่ครัวถาเดินทางนะนำทัพทั้งทีมงาน Miracle Channel นะคะทางแฟนๆรายการนะได้ไปร่วมบุญร่วมกันนะคะแล้วก็มีอีกหนึ่งที่ค่ะที่ได้รับข้อความเข้ามานะคะว่ากฐินเนี่ยเราอยากจะได้มีโอกาสได้มีโอกาสได้ไปร่วมบุญกันในการดูแลโบสถ์ด้วยนั่นก็คือที่วัดหนองตะเคียนบอนนั่นเองน่าจะเสร็จจากวัดสมานมิตรใช่ค่ะก็มาข้ามมาหนองตะเคียนบอนโอ้โหเป็นวัดอะไรแล้วเป็นวัดรู้สึกน้ำซับหรือไงเนี่ยผมเคยไปบวงสรวงทีนึงนะฮะผมเคยไปบวงสรวงวัดใกล้ๆแล้วก็งงเอ๊ะอยู่ใกล้กันห่างกันนิดเดียวเองอยู่อำเภอวัฒนานครค่ะนะครับตอนนั้นหลังจากที่เสร็จสิ้นจากวัดสมานมิตรจากระยองครับเดินทางต่อไปที่จังหวัดสระแก้วครับมะพร้าวนี่คนละรสชาติเลยก็ค่ะคือคนละที่กันอ๋อคนละที่กันแต่กับข้าวนี่ก็คนละรสชาติค่ะก็ไปคือไปแล้วปลื้มใจนะชาวบ้านที่นั่นให้การต้อนรับเป็นอย่างดีนะฮะแล้วก็เรียกมีอยู่นิดนึงนะฮะจำน้องนิวได้ไหมจำได้ค่ะนะครับเขาเรียกน้องนิวเป็นน้องม่วยแล้วก็ออห่อหมกไปกับมูสาในวัดเลยนะครับว่าให้เป็นตัวแทนม่วยไปอะไรอย่างนี้น้องม่วยจะไปอ่านน้องม่วยค่ะแสดงว่าเดี๋ยวนี้น้องนิวนี่เป็นทายาทม่วยไงเป็นทายาทเป็นบังน้องไงใช่ใช่หนูจะมีการสืบต่อให้น้องๆกันไปคล้ายๆกันนะเดี๋ยวไปดูดีกว่าว่าบรรยากาศวันนั้นนะในเรื่องของงานบุญงานกุศลกฐินสามัคคีเป็นยังไงบ้างนะไปชมเลยค่ะเชิญครับแต่ที่นี่คือที่วัดหนองตะเคียนบอนมีโบสถ์ใหม่โครงการที่ของเรานะฮะที่ขอมานะก็เริ่มต้นต่อข้างหลังก็ลังข้างหลังนี่เห็นไหมเป็นโบสถ์มหาอุดเล็กๆอ๋อค่ะนะครับที่นี่เองก็มีน่าจะเป็นพระพุทธชินราชนะครับเดี๋ยวเราก็จะสร้างพระโมคคัลลาพระสารีบุตรนะฮะไปที่วันนี้ด้วยรวมทั้งยกช่อฟ้าในวันที่5มกราคมผมก็เป็นประธานเจ้าภาพนะครับร่วมกับแฟนรายการหรือเจ้าของโรงงานนะครับเนี่ยดูแลนะฮะช่อฟ้าอยู่ช่อฟ้าเอกเลยครับค่ะนะไปร่วมบุญสร้างกุศลใหญ่กันส่วนหนึ่งคือโบสถ์สร้างมาบ้างแล้วใช่ไหมคะเราก็ไปใครจะเป็นเจ้าภาพแจ้งมาได้นะนะฮะคือช่อฟ้าก็มีประมาณกี่ช่อล่ะหน้า3หลัง3มากกว่า6ด้วยกันค่ะเนี่ยครับเป็นวัดที่กายพื้นที่เข้าไปลึกพอสมควรนะฮะเราก็ไปร่วมบุญสร้างกุศลใหญ่กันค่ะนะฮะแล้วก็ทั้งนี้จะเป็นชาวบ้านเนาะชาวบ้านชาวบ้านทั้งผู้ใหญ่บ้านนะครับมารวมบุญกันตั้งกองกฐินไม่ได้หยุดนะครับไม่ได้หยุดกันเนี่ยเดินทางข้ามจังหวัดเลยจริงๆใช่ค่ะแล้ววันนั้นฝนตกมากน้องมวยระยองมาสายแก้วเนี่ยฝนตกมากค่ะนะฮะทุกคนก็มีแรงใจแรงศรัทธานะฮะแรงหัวใจครูบูชาพระจริงๆคือสร้างความดีต้องสร้างทุกๆวันนะครับว่ามีรอยยิ้มเคล้าด้วยข้าน้ำตาระลึกพ่อหลวงเราตลอดเวลาเพราะเราเนี่ยมีความยิ้มไหมยิ้มปิติในบุญแต่ในขณะดูจิตเราเราจะมีความโศกเศร้าอะไรนึกถึงนะฮะยังคงระลึกไม่ถึงกับพระองค์ท่านแล้วก็อย่างที่บอกค่ะว่าไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็ตามเนาะเรารวมกันเป็นคนไทยนะเป็นปวงชนชาวไทยนะคะที่รักในหลวงรัชกาลที่9ของเราอย่างสุดหัวใจจริงๆแล้วไม่ว่าจะเป็นงานบุญงานกุศลกฐินสามัคคีนี้ต้องบอกว่ากฐินเองเนี่ยนะคะก็เป็นประเพณีที่มีมาแต่โบราณโบราณนะคะแล้วเรายังคงสืบเนื่องกันอยู่ไปเรื่อยคือท่านเคยเห็นนะเราเวลาไปบอกกล่าวนะสักการะเทพเทวาในเบื้องต้นนะครับให้ท่านมาอนุโมทนาบุญในกองกฐินคือเดินทางเนี่ยนะในการเดินทางแต่ละที่กฐินในหลายที่นะฮะบางทีต้องเสี่ยงผมเองเนี่ยก่อนที่ไปวัดบารีนะฮะรถเกือบสวนกันนะเกือบมีปัญหาอุบัติเหตุกลางทางก็มีคือเฉยได้แล้วนะฮะแล้วก็สองข้างสองขาไปเลี้ยวซ้ายวัดบ้านบากก็เกือบชนนะชนรถชนมอเตอร์ไซค์นะฮะคือไม่ใช่ความประมาทแต่มันอาจจะถือว่าประมาทมันก็ได้แต่ว่าเรื่องราวเหตุการณ์เนี้ยผมจะเห็นทุกครั้งเลยขณะที่พอทอดกฐินไปแล้วเนี่ยบางทีก็ทนสุนัขก็มีค่ะนะครับรับกรรมรับเคราะห์รับเวรซึ่งกันและกันเราไม่ฆ่าสัตว์ชีวิตแต่จังหวะเวลาเนี่ยไม่ลิขิตสภาวะกรรมมาก็ต้องระวังคือประมาทไม่ได้น้องมวยสภาวะชีวิตจิตใจเนี่ยเราต้องหมั่นต่อหลอมด้วยความดีงามเพื่อเป็นเกราะนะป้องกันนะอวิชชาหรือแม้แต่เรื่องของสภาวะกรรมเก่าของเดิมการที่ทำบุญบ่อยๆเนี่ยเหมือนน้ำที่เต็มแก้วสภาวะความดีมันจะผุดมาควบคุมแก้วก็เปรียบเสมือนเรือนร่างแล้วความชั่วเนี่ยนะมันมีทุกคนมีอดีตชาติปัจจุบันก็มีอ่ะใครคงไม่ดีเลิศเลยนะฮะนะสำเร็จนะไม่ใช่เราก็ควรต้องระวังไว้นะวันนี้ถ้าไม่ทำไม่ได้อย่าประมาทกับชีวิตทุกวินาทีคือลมหายใจแห่งการทำความดีที่บอกนะฮะระลึกไว้บ่อยๆนะพุทธองค์ท่านลิขิตบอกว่านะให้ระลึกถึงความตายทุกๆลมหายใจถ้าเกิดเราไม่ประมาทเนี่ยนะก็ไม่เป็นไรแต่มันมีโอกาสอยู่แล้วใช่ไหมอยากจะต่อยอดทำบุญกันเงินทั้งหมดรายได้ทั้งปวงนะอย่างหลวงพ่อแสนล้านที่บอกนะฮะ
ประชาสัมพันธ์ในรายการไปแต่ละคนยังไม่ได้มาก็ยังมีโอกาสได้ต่อยอดไปแล้วก็ร่วมบุญไปบางคนก็บางที่เนี่ยก็ได้หลวงปู่ทวดจากวัดเขาสูงแก่งฟ้าไปแจกเอาไปรวมบุญไปต่อยอดวัดใหม่ได้อีกอ่ะเห็นไหมนะฮะเนี่ยคือไปต่อยอดต่อบุญแล้วเหมือนแบบแผ่กระจายไพศาลไปทุกหลายจังหวัดหลายที่เลยเห็นแล้วปลื้มปิตินะฮะเป็นที่น่ายินดีเพราะว่าถ้าเราได้ทำบุญอย่างนี้นะสม่ำเสมอแล้วก็สบายใจแต่เหนื่อยไหมเหนื่อยสุดๆไม่ได้หยุดน้องมวยนะฮะบางทีหัววิ่งไปเลยฮะเพราะว่าการเคยเข้าใจว่าหัววิ่งไหมหัววิ่งเนี่ยนะครับต้องสภาวะอย่างนั้นเนี่ยเวลาขับรถขับราท่านเจ้าวาดบอกครูยังไงก็ต้องบอกว่าจะนำทับไปได้รับนะผ้ากฐินด้วยแล้วก็น้อมถวายนะฮะปัจจัยนะครับเพื่อส่งเสริมแล้วก็สร้างโบสถ์ต่อไปส่วนใหญ่จะโบสถ์นะเน้นโบสถ์อ่ะโบสถ์ที่ไกลปืนเที่ยงหรือสร้างไม่สำเร็จนะหรือแม้แต่บางที่30ปีอย่างวัดบ้านบากนะครับเดี๋ยวพยายามเนี่ยลุ้นให้ได้หลังคาในเร็วนี้คือมันมีหลายภารกิจบุญท่านผู้ชมทั้งสร้างโบสถ์ทั้งสร้างพระนะครับแล้วท่านก็เห็นว่าควบคู่ไปนะปัจจัยเอ่ยอะไรเอ่ยโครงการปืนเดี๋ยวไปต้นปีอีกนะต้นปีก็จะขึ้นไปทางภาคเหนือไปด้วยกันมั้ยเนี่ยไหวมั้ยเนี่ยไหวค่ะยังไหวนะเอาตุ๊กตาไปด้วยเดินทางนะฮะเราไปรวมบุญสร้างกุศลใหญ่แล้วก็ปันน้ำใจให้กับเด็กเยาวชนคนยากไร้คือเน้นการศึกษาที่บอกอ่ะเด็กการศึกษาผู้ป่วยนะคนเจ็บคนยากจนคนยากไร้อันนี้บางคนขอมาหรือบางคนที่เราเห็นเราทราบเราก็จะเดินทางลงพื้นที่ไปคือบางทีนะต้องช่วยจุดๆหนึ่งนับเด็กเนี่ยประมาณร้อยชีวิตต่อยอดเขาได้น้ำนมอาหารข้าวสารพรณถานะฮะข้าวสารเขาไปยุงข้าวให้กับชาวนาแล้วเราก็ราคาพิเศษนะฮะ25บาทเองนะข้าวถุงกระถา25บาทเหมือนกันนะไม่ต้องเดินทางไปศรีสะเกษเพราะข้าวนี่คือศรีสะเกษคือข้าวเนี่ยนำมาจากเกษตรกรชาวนาจากศรีสะเกษไกลคือพื้นที่เขาก็25บาทแต่ว่าก็อุดหนุนกันไปดูแลกันไปนี่คือช่วยชาวนาแล้วแต่ส่วนหนึ่งนะฮะถ้าอยากได้ทานข้าวศรีสะเกษทางนี้ก็ติดต่อนะข้าวพรณถาของมูลนิธิสาธรรมเพราะเราจะได้ส่งเสริมเติมเต็มไปช่วยนะฮะไปเรื่องงานบุญสร้างกุศลแล้วก็ไปเผยแผ่อย่างที่อยุธยาใช่ไหมฮะน้ำท่วมก็เอาข้าวไปช่วยเอาไปให้กันเห็นไหมล่ะคนละไม้คนละมือนะฮะงานบุญก็ได้ช่วยเหลือการงานบุญงานกุศลเนี่ยก็เป็นการรวมพลังบุญสบายใจกับมวยแต่ว่าเรื่องของการช่วยเหลือบุคคลเนี่ยโครงการมิลาโคมหากุศลคืนชีวิตก็ไม่ทิ้งไปไหนไม่ทิ้งนะฮะครัวฐานเนี่ยยังคอยติดตามยังมีการลิสต์นะคะในส่วนของแบบรายชื่อว่าจะไปที่ไหนนะจะไปดูแลใครบ้างแล้วก็อย่างที่ครูได้พูดเมื่อสักครู่คือเป็นสิ่งที่ดีตอนนี้ทั้งชาวนาแล้วก็เกษตรกรนะอยากจะทุกคนได้มีโอกาสได้ร่วมกันช่วยกันจริงๆนะคะอย่างบอกว่าข้าวสารแบบพรขวดถาแบบนี้เนี่ยก็มาจากศรีสะเกษเลยโดยตรงชาวนาก็ฝากมาถึงที่นี่ก็มาร่วมกันมาดูแลกันนะมาร่วมกันแบ่งปันน้ำจิตน้ำใจกันได้คือช่วงนี้ใครอยากเปิดศูนย์ข้าวสาร25บาทก็ติดต่อมาได้นะฮะก็ใช้โลโก้มูลนิธิทำช่วยชาวนานะข้าว25บาทช่วยทั้งมูลนิธิช่วยทั้งชาวนานะแล้วก็ช่วยนะสติปัญญาให้คนที่มีโอกาสได้ทานข้าวดีๆพวกข้าวอร่อยๆกันนะเราก็นะพยุงกันนะช่วยเหลือกันเพราะทุกปีเขาจะเอาข้าวมาขายให้มูลนิธิได้สีเพราะเราไม่ได้คิดค่าสีเลยปกติเนี่ยนะฮะเราไม่ได้คิดค่าสีมาสีก็สีที่ลงสีเนาะนะครับเนี่ยคือช่วยกันดูแลกันแล้วก็เป็นอาชีพนะคะที่ต้องบอกว่าพ่อหลวงนะหรือว่าในหลวงรัชกาลที่9เนี่ยท่านไปบุกเบิกไปดูแลชาวไร่ชาวนาชาวสวนจริงๆนะเรามาช่วยกันดูแลชาวนาดูแลเกษตรกรดูแลให้เหมือนว่าเป็นคนในครอบครัวของเราร่วมกันคือผมว่าไม่สามารถดูแลได้ทั่วประเทศหรอกนะฮะแต่ว่าใกล้ที่ไหนนะเราใกล้ย่านศรีสะเกษก็ช่วยคนศรีสะเกษช่วยบุญช่วยกุศลไปแล้วก็ข้าวศรีสะเกษก็ขึ้นชื่อฉะนั้นท่านผู้ชมนะฮะเจอที่ปั๊มไหนแวะไหนนะไม่ใช่ของผมก็อุดหนุนกันดูแลกันถ้าปล่อยไว้เดี๋ยวชาวนาไม่ไหวไหนจะค่าเรียนนะนี่เทอมไหนละเทอมที่2ใช่ไหมฮะเดี๋ยวจะต้องโอ้ไหนจะค่าเช่านาอีกนี่ค่าไถอ่ะค่าเรียนนะค่าเกี่ยวข้าวใช่ป่ะรถเกี่ยวข้าวอ่ะบางคนค้างชำระอยู่ไม่มีสตังค์ให้นะมันจะติดลบกันดังนั้นท่านผู้ชมถ้าคนละไม้คนละมือถ้ามีความเข้าใจก็ช่วยกันอุดหนุนกันทั่วที่ทั่วไทยเลยอันนี้ได้ผลแล้วเราไม่อยากได้ยินข่าวคราวนะบางทีข่าวคราวของชาวนาบางคนต้องคุณยายคุณตาเนี้ยแบกมาเองเดินทางมาเองให้กำลังใจกันเราต้องให้กำลังใจกันเราก็ต้องช่วยเหลือร่วมกันด้วยนะฉะนั้นเรื่องของงานบุญเรื่องของการให้การมีจิตเมตตาควบคู่กันไปกันแบบนี้นะใครที่เพิ่งรับชมรายการกันใหม่ๆเป็นแฟนรายการใหม่ๆนะบอกเลยนะคะว่าครูหัตถาครูต้นมือของเรานี่จะนำทัพนำทีมดูแลทั้งในเรื่องของพุทธศาสนาดูแลในเรื่องของชีวิตดูแลเรื่องของจิตใจนะทุกอย่างจริงๆค่ะเรามาร่วมกันเป็นครอบครัวเดียวกันนั่นเองใครมั่นใจก็ดูในแฟนเพจนะครอบครัวหัตถจิตนะครอบครัวหัตถาแฟนรายการหัตถจิตหรือว่ามิเรเคิลชาแนลของเราเราก็จะมีแฟ้มภาพปรากฏอยู่นะท่านก็จะเห็นว่าเราทำจริงๆนะฮะไม่ทิ้งนะฮะไม่ทิ้งวัด
ไม่ทิ้งคนนะครับร่วมกันนะครับท่านผู้ชมครับจ้าแล้วก็ตารางบุญต่างๆหรือว่ากิจกรรมต่างๆเดี๋ยวทยอยบอกกันนะไปติดตามกันใน Facebook Fanpage ของเราได้นะกดไลค์กดถูกใจการที่ Miracle Channel TV นั่นเองนะคะแต่ว่าตอนนี้หลายคนส่ง SMS กันเข้ามานะว่าจะเป็นการทักทายการพูดคุยกันหรือว่าอยากที่จะทราบเรื่องราวเดี๋ยวบางคนบอกว่าเอ๊ะเบอร์โทรศัพท์ส่งผลกับเราได้มั้ยส่งผลอย่างไรนะจะถ้าเกิดว่าจะทําธุรกิจใช้เบอร์นี้ดีหรือไม่ที่อยู่อาศัยเป็นอย่างไรบ้างเรื่องราวปัญหาต่างๆที่อยู่ในใจอย่าเก็บไว้คนเดียวค่ะส่ง SMS เข้ามาได้นะคะให้ครูถาได้วิเคราะห์เรื่องราวการออกแบบลายเซ็นการนะพิมพ์ HJ ตามด้วยชื่อนามสกุลค่ะรวมไปถึงข้อความแล้วก็ส่งมาที่4221606นะคะมากันที่ SMS กันเลยดีกว่าค่ะมาท่านนี้เลยครับคุณสมชายบอกว่าการเงินจะดีขึ้นไหมคะคุณสมชายต้องตึงตัวตึงราคาเรื่องการเงินตึงตาเรื่องของการงานไประยะสั้นๆนะฮะพอหอมปากหอมคอไประยะสั้นๆก็คือพูดง่ายๆพอพ้นธันวาแล้วผ่านพ้นครับก่อนล่วงหน้าเดือนกุมภาเนี่ยนะก่อนเดือนเกิดนักจะมีข่าวดีมีของดีมีของฝันของถูกใจหรือแม้แต่สิ่งที่คาดหวังไว้เนี่ยกำลังจะกลับเข้ามาให้คุณสมใจนึกจริงๆนึกอะไรก็สมความปรารถนาที่นั้นเลยครับเป็นที่ตั้งใจแต่ว่าช่วงนี้อาจจะตึงเครียดระยะสั้นๆนะครับสมใจสู้ๆนะครับอย่าไปถอยแล้วกันนะครับ SMS ต่อมาค่ะแล้วก็ตามด้วยคุณประคองคุณประคองเลขบ้าน140บอกว่าจะบูชาจะห้อยพระอะไรดี140นะฮะเป็นพระมหาราบมหาโชคนะฮะก็ปิดตาหลวงพระปิดตามหาอุดรู้จักไหมครับปิดตาเนี้ยนะครับสองข้างปิดตาโชคลาภนะครับนะพระปิดตาเนี่ยก็จะทำให้เรื่องโชคลาภหรือโภคทรัพย์เกิดขึ้นหรือถ้าหายากหาไม่เจอพระศรีวรีมหาราบก็ได้นะคุณสมประคองก็ได้ประคับประคองทั้งทรัพย์เรื่องการเงินเพราะว่าหลังๆเนี่ยโลแบตเตอรี่กับเรื่องพี่ๆเรื่องน้องนะฮะระยะสั้นๆนะครับแต่ว่าก็ไม่สั้นซะทีเดียวละยังไงก็ตามบ้านเลขที่140อยากให้ทำบุญประจำปีเมษานี้ควรจะทำบุญสังฆทานอุทิศ4ชุด4รูปหรือสังฆทานที่เป็นสังฆทานที่เกิดขึ้นจากที่ว่าคุณทำบุญประจำปีบ้านก็ได้นะครับก็คือพระสวดพระชยมงคลคาถาแล้วก็ถวายเครื่องสังฆทานไปให้มีเวชภัณฑ์ยาด้วยยิ่งดีครับคุณประคองครับ SMS ต่อมาค่ะมาต่อที่คุณกรภพนะคะบอกว่าโชคลาภกับการงานเป็นอย่างไรเลขทะเบียนรถ2314ค่ะ2314นะฮะเป็นการควบคู่ได้2อย่าง2สิ่งในเวลาเดียวกันอาจจะได้ทุกขลาภแต่โชคลาภเรื่องการงานโดดเด่นอาจจะได้ทุกขลาภเรื่องครอบครัวแต่ว่าเรื่องของความรักยังงดงามอยู่นะปรากฏอยู่พูดง่ายว่าในสิ่งที่เสียจะมีของดีมาทดแทนระยะนี้นะฮะไม่ควรจะเสี่ยงกรภพครับโชคลาภทางการเสี่ยงไม่มีนะฮะชักโชคลาภเนี่ยมันจะมาก็มาอย่างเล็กๆน้อยๆไม่คุ้มค่าเสี่ยงวิธีเดียวที่ทำให้คุณกรภพนะฮะหลุดพ้นและเดินต่อได้นั่นคือให้เดินนะฮะให้เดินกรรมฐานให้เดินกสิณไปด้วยการนั่งอธิษฐานจิตแล้วก็ขอบารมีเดชเดชะสีกรุเทพที่มาคุ้มครองปกปักษาแผ่กุศลจิตให้ตัวเองเยอะๆในช่วงนี้จะมีผลดีต่อคุณกรภพคุณกรภพครับลายเซ็นนี้ครับนะครับมอบให้คุณกรภพครับท่านส่ง SMS เข้ามาแล้วก็แบบนี้นะคะใครอยากจะได้ลายเซ็นก็ระบุเข้ามาด้วยนะคะ SMS ต่อมาค่ะมาต่อที่คุณกุริศราบอกว่าเลขท้ายบัตรประชาชน201ถามหนี้สินการงานแล้วขอลายเซ็นค่ะหนี้สินเนี่ยครับหนี้กองเก่าหนี้ก่อเก่าของคนเดิมคนที่รู้จักคนที่รู้ใจหรือว่าคนรอบข้างเอาสภาวะความเหนื่อยเจ็บเอาสภาวะความเหนื่อยยากมาให้คุณแล้วคุณก็ต้องแบกแล้วมันจบไหมไม่จบครับรอปีนี้ยังหนักหนารอบปีหน้ายังสากันอยู่นะถ้าจะทำไงดีฟังนะครับอย่าไปก่อหนี้เดิมเสริมหนี้ใหม่เกิดขึ้นมาเพราะระยะห่วงเวลา 3-4 เดือนที่จะถึงเนี่ยคุณอาจจะต้องมัธยัสถ์เยอะๆนะรวมทั้งไปก่อนหนี้นะครับเพราะมันจะมีผลช่วงประมาณปลายพฤษภาปลายพฤษภาเจ็บหนักเรื่องการเงินมีเหตุเพราะว่านะเรื่องคดีความเรื่องการขัดแย้งนะฮะเรื่องของการเงินให้กับคนครอบรอบข้างด้วยฉะนั้นเซฟตัวไว้ทันทีมั้ยครับถ้าเรารู้นี้เราก็เอาเป็นเข็มทิศแนวทางป้องกันไว้ก่อนดีมั้ยครับกุริศรานะครับกุริศราก็ต้องใช้อย่างนี้นะฮะเส้นสายประกาศชีวิตลายเซ็นนี้มอบให้คุณปุริศราครับเนี่ยฮะ SMS ต่อมาค่ะคุณอภิพัฒน์นะคะบอกว่าอยากได้เลขมงคลประจำตัวส่วนลายเซ็นได้แล้วค่ะเลขจำตัวนะครับนะฮะถ้าเอาไปใช้เลขบ้านทะเบียนรถนะครับให้ปรากฏเป็นทรัพย์ให้ปรากฏเป็นคู่แห่งโชคลาภแนะนำนะครับเลข7เลข4นะครับ74หรือ174นะครับไม่ใช่เลขที่ออกแต่บอกให้ฟังว่าเราควรจะนำเอาให้เกิดประโยชน์แต่ละคนไม่เหมือนกันเลขแฝงแรงทางผับเนี่ยเป็นเลขแห่งความเชื่อถ้าเราเชื่อยังมีสติเชื่อแล้วไม่ขาดสติมันก็ไม่เสียสตังค์เชื่อแล้วมีพลังนะฮะเติมไว้นะครับ
พียงแต่ว่าเอาไปใช้ในเลขบ้านทะเบียนรถให้ปรากฏเป็นเรื่องทรัพย์เป็นเรื่องการเงินนะครับแล้วอย่าลืมหมั่นคิดดีทำดีปฏิบัติชอบคนที่จะมีของดีต้องทำเป็นคนดีก่อน คนที่มีพระดีต้องทำตัวให้ขังด้วยการสวดมนต์เจริญสมาธิด้วยการทำตัวให้ขังด้วยการเติมพลังแห่งกรรมฐานแล้วกุศลทุกเนี้ยจะทำให้คุณอภิพัฒน์นะครับเจริญต่อกับหมายเลขนี้ที่มอบให้ด้วยนะครับเลขบ้านทะเบียนรถยนต์นะครับอันนี้ก็เป็นสำหรับคุณอภิพัฒน์เลยอีกอย่างนึงครับจ้ะ SMS ต่อมาค่ะนะครับคุณสุวิมลค่ะบอกว่าโอกาสเลื่อนตำแหน่งมีหรือเปล่าโชคลาภแล้วก็ขอลายเซ็นเสริมเรื่องของการงานค่ะรู้สึกระยะนี้นะฮะสุวิมลนะฮะสัปดาห์2สัปดาห์นี้มันยังไม่ใคร่ดีกับเรื่องการงานที่ควรตำแหน่งยังเลื่อนลอยอยู่นะครับแต่มีโอกาสได้ทิศทางยังพอมีนะครับส่วนที่จะให้คุณสุวิมลนะครับเสริมโชคเบิกลาภนะฮะการงานที่คล่องตัวขึ้นแนะนำลายเซ็นนะครับตัวนี้เป็นภาษาอังกฤษด้วยดีไหมครับเพราะว่าหากคุณมีภาษาไทยแล้วอยากให้คุณนำภาษาอังกฤษเอาไปใช้ในบัตรเครดิตในประเภทต่างๆนะครับรับรองโอ้โหได้อีกหลายใบเลยไม่ดีไม่ดีมันเป็นเครดิตที่ดีไปพอดีการใช้ใบเครดิตเนี่ยต้องทำใจนะฮะถ้าใช้เยอะเกินไปนะจะมีปัญหาแล้วสุวิมลนะฮะผมจะแนะนำอีก 1% ที่จะให้คุณสุวิมลนะครับเอาไปใช้นะครับมีผลดีกับเรื่องสถาบันการเงินนะครับเป็นการสมบูรณ์ในธาตุทั้ง4เป็นภาษาอังกฤษนะครับค่ะเนี่ยลายเซ็นภาษาอังกฤษก็ได้ภาษาไทยก็ได้ส่ง SMS เข้ามากันแบบนี้เลยนะคะ SMS ต่อมาค่ะมาที่คุณ SMS ต่อมาคุณเทิดเกียรตินะคะเลขทะเบียนรถ1463ขอลายเซ็นค่ะ1463 1463แรงปะทะนะท้ายรถนะท้ายกับเพื่อนนะมันจะมีปัญหาเรื่องการขูดขีดเฉี่ยวชนเกิดขึ้นช่วงท้ายครับส่วนอีกนิดนึงนะฮะกับรถราคันนี้นะฮะถ้าเป็นเราขับเองไม่เท่าไหร่อย่าพยายามให้เปลี่ยนมือหรือหยิบยืมมีปัญหาแทบทุกครั้งนะไม่นุ่นเสียไม่เซ็นทรัลล็อกเสียไม่ก็เรื่องของหม้อน้ำหม้อท่าทั้งที่นะเรื่องแอร์เนี่ยมีระบบเสียเลยแต่คนอื่นจับคนอื่นต้องไปเปลี่ยนมือปุ๊บมีอาการสำแดงเดชขึ้นมาทันทีนะครับผิดสำแดงนะฮะดังนั้นท่านเกียรติต้องระวังนะฮะรถคันนี้อย่าเปลี่ยนมือนะครับตามนั้นครับลายเซ็นคุณเทิดเกียรติด้วยนะคุณเทิดเกียรตินะครับอีกหนึ่งลายเซ็นนะครับที่จะแนะนำให้คุณเทิดเกียรตินะครับเป็นเตโชธาตุนะคุณเทิดสำหรับคุณผู้ชมนะคะที่ส่ง SMS เข้ามาก็ระบุชื่อจริงนามสกุลแล้วก็ข้อความไม่ชัดเจนแบบนี้นะคะแล้วก็ได้รับการแบบลายเซ็นจากครัวถาไปเลยแต่ว่าตอนนี้มาในส่วนของสายผู้โชคดีกันบ้างดีกว่าครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับผมครับชื่ออะไรคะนพดลครับคุณนพดลนะคะคุณนพดลส่งในส่วนของเบอร์โทรศัพท์มานะ4ตัวท้ายคือ6604ถูกต้องนะคะถูกต้องครับโอเคนะครับคุณนพดลเขาว่าคนขายเสียงเสียงเพราะจริงๆก็เป็นดีเจได้เนี่ยนะครับเขาต้องเป็นดีเจนะฮะเสียงนี้ดีเจแล้วก็เสียงนี้ค่อนข้างที่ว่าให้เขาว่าเป็นที่ปรึกษาให้คนอื่นได้ดีนะครับเคยจัดรายการวิทยุไหมครับไม่เคยครับเคยแต่เป็นพิธีกรไหมได้ไหนนะได้ไหนนะเคยทำแต่ทำพวกวีทัศน์สื่อการสอนครับอ๋อวีทัศน์สื่อการสอนคือถ้าจะเป็นแนวด้านสื่อเป็นแนวด้านสื่อเป็นแนวด้านเรื่องว่าวางแผนหรือว่าเป็นแนวด้านครูบาอาจารย์น่ะได้นะฮะคืออยู่ห้องโสดอ่ะใช่ไหมครับใช้เสียงอะไรเนี่ยนะคืออยู่ห้องโสดใช่ไหมโสดท่านนักศึกษานะครับเออนะฮะเป็นคุณครูห้องโสดผมก็เคยอยู่เหมือนกันนะครับแต่ต่อไปไม่โสดเขาเลยไม่อยู่ไม่ใช่เอามาดูต่อคุณนพดลมีนิดนึงนะครับนะอาชีพอะไรเอ่ยนะฮะตอนนี้เป็นผู้ช่วยแอดมินครับดูแลเครือข่ายคอมพิวเตอร์ครับก็เป็นผู้ช่วยแอดมินนะครับทีนี้ถ้ามีโอกาสนะครับมีโอกาสอยากให้สมัครงานเปลี่ยนงานเป็นข้าราชการได้นะฮะเราเองค่อนข้างจะชัดเจนแล้วก็เป็นคำว่าเป็นแกล้วกล้าในเรื่องของความคิดแต่ว่าต้องอาศัยบริวารหน่อยบริวารไม่ค่อยเก่งเหมือนเราอะนะฮะคือพยายามแพ็คทีมรวมทีมได้ส่วนหนึ่งเลยบอกว่านะฮะณรอบปีนี้โอกาสเปลี่ยนงานเนี่ยไม่ค่อยมีแต่รอเมษาหน้างานเปลี่ยนใหม่ลองสอบนะครับมีโอกาสที่ได้บรรจุถ้าทำอะไรแล้วแต่นะฮะอยากให้เป็นงานที่ค่อนข้างมั่นคงก็คืองานข้าราชการมีโอกาสมีลุ้นนะครับถ้านพดลถ้าทำแล้วโอกาสโยกย้ายเปลี่ยนแปลงหรือโอกาสที่ปรับปรุงมีนะครับลองเติมเต็มตั้งแต่สอบเนี้ยกุมภามีนามีลุ้นแล้วนะครับครับผมจ้าครับคำถามต่อครับเชิญครับตอนนี้บูชาปุ่นนารอดอยู่ครับพอดีเคยเรียนโรตีไทยมาก่อนอืมครับเคยเอาเสือปู่โรบุก็แอบนะฮะถามว่าตอนนี้ปู่พอใจในสิ่งที่บูชาอยู่ไหมครับการทำคือปู่ฤาษีนารอดเนี่ยพระพักเหมือนพ่อแก่นั่นแหละนะครับมีฟันสองซี่กันนะนะครับเป็นตำรับตำราเป็นเจ้าวิชาแห่งศาสตร์แล้วก็เป็นตำรับเรื่องยันเลยนะยันอักขระคาถานะครับนะฮะเคยเห็นหลวงพ่อรอดไหมพระรอดเออนะฮะเคยได้ยินไหมฮะท่านเองนะก็ดูแล้วนะครับเป็นตำรับเลยฉะนั้นแล้วเวลาคุณบูชาหมากภูบุหรี่9 คำใช่ไหมฮะ
แล้วแนะนำเพิ่มให้ดอกมะลิกับดอกจำปีนะครับนะฮะแนะนำผมไม่แน่ใจว่ามาจากไหนแต่บอกได้ว่ากินดอกจำปีกินดอกพิกุลนี่โอ้โหอบอวลห้องนะครับคือเวลาอยู่ใกล้ท่านเนี่ยเหมือนกินหมากกับกินขออภัยกินกำยานกับกินธูปฟันเทียนนี่แรงมากฉะนั้นได้มาจากไหนล่ะพระคุณนพดลส่วนใหญ่ได้มาจากครูที่สอนดนตรีครับให้มา1เสียงใช่ใช่ครับเสียงเล็กๆใช่ไหมไม่ใหญ่มากป่ะใช่ไหมฮะไว้บูชาเออนั่นแหละให้จุดธูป12นะฮะปกตินพดลก็จุดใช่ไหมครับ12ดอกครับผมเออ12ดอกนะฮะแล้วพองี้พอวันเกิดเราให้จุด9ดอกจุดอธิษฐานดาวนพเคราะห์ทั้ง9มาคุ้มครองตัวเราเกิดอะไรอ่ะเกิดอะไรเกิดอะไรเดี๋ยวให้บอกให้ก่อนอ้าววันจันทร์นะให้เกิดวันจันทร์เนี่ยก็ให้บูชาไปสีปักชามคู่นึงธูปดำนะธูปที่กินเขาว่าธูปมันมีธูปที่สีดำอ่ะนะค่ะนะใช้ธูปดำหรือธูปแดงก็ได้ใช้9ดอกขึ้นไปสีปักชามคู่นึงเนี่ยทำเนี้ยประมาณเดือนละหนนะแล้วจะทำให้ทรัพย์คล่องตัวบอกได้เลยนะฮะปู่นารอดที่คุณปู่ฤาษีนารอดที่คุณดูชาอบูชาอยู่เนี่ยเป็นชอบให้อ่ะชอบให้ชอบอายุต่ำมาคือภาคหนุ่มค่ะนะฮะชอบให้ชอบช่วยมากนะแล้วเป็นคนที่ไม่ค่อยเอาคือเวลาเบื่อก็เบื่อเลยชอบปีกวิเวกฉะนั้นพื้นฐานคุณน่าจะมีเรื่องกรรมสมาธิกรรมฐานนะฮะใช่ไหมนพดลก็ใส่ใจด้านนี้อยู่เออไปต่อยอดเดิมนะบ้างครับเออนั่นแหละไปต่อยอดเดิมนะเพราะท่านชอบมากนักปฏิบัติเนี่ยเมื่ออยู่แล้วเนี่ยเทพรักษานะครับปู่นรอดคุ้มครองนะต้องใช้วิธีนี้เลยมีโอกาสเนี่ยเดี๋ยวยังไงก็ตามนะดูใน YouTube เรื่องกสิณไฟหรือการเดินจงกรมเนี่ยจะทำให้จิตคุณนิ่งเพราะไม่ชอบอยู่ที่อยู่แล้วชอบคิดอย่างนู้นชอบต่อยอดอย่างนี้วิชาของคุณไม่มีในตำรานึกออกป่ะนะฮะเราไม่มีในตำราเลยเวลาทำเนี่ยคุณมักใช้ไอเดียมักใช้ความคิดให้เป็นเลิศกับคนอื่นเขาแล้วก็เป็นผู้นำไม่ชอบเป็นผู้ตามอันนี้บอกให้คนใกล้ชิดทราบด้วยเพราะเวลาเราคิดอะไรแล้วเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะมักขัดข้องหมองใจและไม่เข้าใจเราใช่ไหมฮะสุดท้ายก็ต้องเป็นนายตัวเองใช่ไหมครับครับนั่นแหละเป็นข้าราชการดีสอบต่อสำเร็จแน่นะครับคุณนพดลครับผมก็จะมอบลายเซ็นให้คุณนพดลนะครับและคุณนพดลควรจะใช้ลายเซ็นที่มีฐานทัดน้ำด้วยนะครับแนะนำลายเซ็นนี้เลยครับคุณนพดลครับขอบคุณมากนะครับที่ติดตามรับชมรายการนะครับนี่แหละฮะลายเซ็นที่คุณสามารถเอาไปประยุกต์ใช้กับชีวิตคุณครับครับครับสวัสดีครับนะฮะครับเนี่ยส่ง SMS เข้ามาก็มีโอกาสเป็นผู้โชคดีได้ต่อสายเพื่อคุยกันแบบนี้นะคะมีคือระบุชื่อนามสกุลให้ชัดเจนข้อความเข้ามาด้วยนะคะมากันที่คุณน้ำทิพย์มีองค์เทพไหมคะแล้วควรบูชาองค์ใดคือคุณน้ำทิพย์ครับผมจะเรียนให้ทราบนิดนึงว่าการที่มีองค์เทพเทวดานั่นคือมาจากกรรมฐานมาจากสมาธิมาจากจิตผู้ให้ทีเนี้ยพอระยะหนึ่งแล้วเนี่ยถ้าเราทำอย่างนี้อย่างสม่ำเสมอเนี่ยจิตมันขาวจิตเป็นขาวเนี่ยเทพที่ฝ่ายดีเนี่ยเขาจะมาให้คุณเขาจะมาบดบังกับจิตที่มืดไปแล้วก็จะรู้สึกว่าได้โชคดีกับเทพบ่อยๆหรือเรียกว่าอภิญญาจิตเกิดขึ้นจากเทพฝ่ายดีเกิดขึ้นจากจิตที่ดีงามมานะครับทำเนี้ยอย่างต่อเนื่องคุณน้ำทิพย์นะครับถามว่าลูกเทพอะไรคุ้มครองอยู่นะครับเทพของคุณเนี่ยเป็นสายนะฮะทางฮินดูนะฮะแล้วก็มีนะครับอีกองค์หนึ่งก็คืออยากจะเอ่ยพระนามก็คือองค์พระตรีมุรตินะครับองค์พระตรีมุรตินะครับบูชาปกปักรักษาอธิษฐานจิตขอพรจากรูปหล่อองค์เหมือนหรือรูปเหมือนก็ได้นะครับนะไปบูชาสักการะในหิ้งบูชาซะแล้วทําในวันพฤหัสบดีเป็นวันถีกุรุเทพเป็นวันพฤหัสนะฮะจะนําโชคเสริมลาภให้กับตัวคุณได้เป็นอย่างดีนะครับคุณน้ำทิพย์ครับจ้ะเอาล่ะเดี๋ยวช่วงหน้าก็ยังสามารถส่ง SMS เข้ามาให้อาจารย์ได้วิเคราะห์เรื่องราวรวมไปถึงออกแบบลายเซ็นการที่4221606อย่าลืมระบุชื่อนามสกุลแล้วก็ข้อความเข้ามาให้ชัดเจนด้วยนะคะตอนนี้พักกันสักครู่ค่ะ